วันเมื่อวานที่เรามารับของไหนใช่รถใหญ่รถใหญ่กันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวลากลากไปเล็กๆหน่อยครับเดี๋ยวกำลังปรุงเดี๋ยวแพ้แล้วล่ะแพ้แล้วเราว่าเรือให้กำลังใจครับนี่พวกเขาต้นเอารถเครื่องคนมาแล้วครับแต่ไม่ให้ท่านแตนตายเลยให้กำลังใจนะจะรอผู้ว่าจะรอผู้ว่ากันมากำลังใจครับโอ้โหนี่ผู้ว่าท่านหมอสุดทำห้าท่านลูกกิจครับท่านลูกกิจท่านรองผู้ว่าไหมกำลังใจครับขอให้กำลังใจกิจเนี่ยได้มันชั่วแค่2วันเนื่องจากว่าประมาณครึ่งของเต็นท์เนี่ยเราไม่ทันเดิมตัดไปฟ้าเอาแก้มของแจกรอไปจากไหนมาเช้านี้ใส่เป็นตาดำไม่ต้องใส่กระเบียดขอเป็นท่านขอบคุณงานครับขอบคุณมากคุณงานตรงนี้7โมงแล้วก็เรือไปให้รอบนึงอ๋อเดี๋ยวสิเออไม่อยากไว้เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวพี่กลับไปเย็บผมยกขาสองขาทุกคนขาเรื่องยกขาสองขาดิเอฟยกเฉยใช่ไหมโอ้โหโอ้โหยกเครื่องเมื่อกี้เนี่ยยกตรงนี้ท่านผู้ท่านรองผู้ว่าเมื่อเช้าไปทางขอเดี๋ยวจะไปดูที่สถานการณ์เมื่อคืนนี้เรากองทรายกันอยู่แล้วครับเนี่ยกองไซด์มาไอ้จะรับเราบ้างค่ะในการรถอยู่เลยได้ไหมในการอยู่เลยน้องผู้ว่ามาครับของที่ชาวบ้านที่อยู่ติดกาบ้านของแม่น้ำเนี่ยบ้านของไปบ้านของไปไม่หมดเลยนะผมในชาญเกตพุกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าลานนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดวิกฤตของชาวเทศบาลตำบลท่าลานนะฮะทั้ง16ชุมชน11หมู่บ้านนะฮะได้รับความเสียหายนะครับ 3,000 ฝักครัวเรือนนะฮะในพื้นที่ของเราก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่เราป้องกันอยู่นะครับคือทางด้านของซีกอุตสาหกรรมคือบริษัทปูนซีเมนต์ไทยนะครับทางโรงงานทางด้านด้านตะวันตกนะฮะของพื้นที่นะครับที่ยังไม่มีผลกระทบในเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับนะครั้งนี้คิดว่ารุนแรงกว่าทุกครั้งนะในรอบ20กว่าปีนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วนี่ก็ปี21นะครับปี21นั้นก็จะเกิดสภาพอย่างนี้นะครับส่วนปีนี้นะครับปีนี้ที่เกิดสภาพที่เห็นกันอยู่บริเวณกว้างๆตรงนี้นะฮะเป็นชุมชนตลาดใหม่เป็นชุมชนที่ใหญ่ชุมชนแออัดเป็นตลาดของเทศบาลท่าลานเลยที่เป็นศูนย์การค้าส่วนหนึ่งนะเราก็พยายามนะช่วยเหลือและกู้วิกฤตช่วยมาตลอดตั้งแต่วันที่15จนถึงเมื่อคืนนี้นะครับมาเมื่อคืนนี้นะฮะเราได้รับการสนับสนุนจากทางท่านนายกอบจท่านเฉลิมมงไพนะนำเครื่องยนต์ขนาดใหญ่2เครื่องนะมาติดตั้งตั้งแต่วันที่19นะฮะวันที่19เราก็รักษาระดับได้แล้วก็ไม่เกิดวิกฤตนะฮะตรงนี้นะครับของชุมชนตลาดใหม่แต่มาวันนี้นะครับนะที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้สภาพที่เห็นนะครับเมื่อคืนนี้ยังเป็นแห้งตลอดพวกผมเองเนี่ยมานั่งกอกทรายกันอยู่ตรงมุมทางด้านขวามือนะครับกอกทรายกันถึงเที่ยงคืนเพื่อจะป้องกันนะป้องกันตรงนี้แล้วก็สูบน้ำออกไปด้วยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำมามากนะระดับน้ำที่ทางเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ได้ปล่อยเนี่ยถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็พาให้บ่าขึ้นมาตามคันที่เราป้องกันไว้เครื่องเลยไม่สามารถที่จะสู้ไหวนะครับเราก็เลยดับเครื่องพอดับเครื่องได้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะสภาพตรงนี้ก็กูเข้ามานะครับกูเข้ามาจนเราไม่สามารถที่จะรับมือได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์วิกฤตและฉับพลันจริงๆนะครับก็ผมเองเนี่ยก็ช่วยประชาชนเต็มที่แล้วนะครับครับในส่วนนี้เนี่ยเมื่อเช้าพอทางท่านนายกชาญท่านนายกเทศบาลท่าลานเนี่ยประสานให้ทางจังหวัดทราบจังหวัดเราก็เลยรีบดำเนินการในการช่วยเหลือด้วยการว่าประสานโยกจากเรือในจุดที่ปลอดภัยแล้วเอามาช่วยนะครับแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆก็คาดว่าจะมีเรือท้องแบนกับเรือมาช่วยประมาณ5ลําและขณะเดียวกันทางหน่วยทหารเราก็ขอรถ EMC เข้ามาช่วยเสริมแล้วก็ต้องเรียนว่าเป็นผลเนื่องมาจากว่าจากเขื่อนที่ไม่สามารถรับปริมาณน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามทีสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างสบายใจอย่างก็คือว่า
การปล่อยเขื่อนการปล่อยน้ำจากเขื่อน 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยตอนนี้อยู่ในสภาพคงที่ซึ่งทำให้ระดับน้ำนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ขึ้นมากๆเลยนะอย่างที่เห็นเนี่ยขึ้นเมตรกว่านะครับรวม2เมตรตอนนี้ก็ค่อนข้างจะทรงแล้วอย่างไรก็ตามทีนะครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนที่ได้เห็นข่าวอยู่เนี่ยขอกรุณานะครับงดใช้เส้นทางนะครับเส้นทางของผลโยธินที่จะมาออกยังทางเขาวงนะครับมาท่าลานนะครับหรือจากห้วยบงมาท่าลาน2เส้นนี้ขออนุญาตเลยนะครับผมได้ประสานกับท่านผู้บังคับการจังหวัดตำรวจภูธรคือพลตำรวจตีกิตติรุ่งเรืองชัยไปแล้วว่า2เส้นทางนี้จำเป็นต้องปิดเนื่องจากว่าน้ำท่วมจากสะพานร่วม70 เซนติเมตรจะกระทบต่อคอสะพานและก็ความปลอดภัยใครที่มีความจำเป็นที่จะต้องมาทางเทศบาลท่าลานหรือจะใช้สระบุรีออกสู่อ่างทองนะครับหรือจากสระบุรีไปเส้นผ่านโรงปูนท่าเรือต่างเนี่ยขอความนุเคราะห์ครับให้ท่านไปใช้เส้นเสาให้นะครับเสาให้ท่าเรือวัดสตือนะครับพอท่านมาจากเสาให้นะครับมายังวัดหัวหินทางที่ไปวัดสตือเราเลี้ยวขวาผ่านโรงปูนพอเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปจังหวัดอ่างทองหรือไปพื้นที่สายเอเชียได้นะครับเพราะฉะนั้นขอเลยนะครับ2เส้นทางคือเส้นทางเขาวงท่าลานกับเส้นห้วยบงท่าลานขออนุญาตปิดการจราจรอย่างเด็ดขาดชั่วคราวครับขอบคุณมากครับมาคนที่ช่วยเนี่ยมั่นใจว่าเรารอดจะเสียหายมากเพราะคนจะมาช่วยกันคนหนึ่งคนท้องบ้านไหนรับดิกันจ้า9 4 3 0อ๋ออยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะได้ได้จับได้ครับใจเย็นต้องดึงนี่ผมดึงไว้แล้วดึงไอ้นี่ไว้ได้ได้ครับไม่ได้โทรบอกให้จับไปอันไหนตั้งข้างล่างเอาตั้งบนลงไปด้วยครับตั้งบนเลยเดี๋ยวผมจะส่งเด็กก่อนนะครับต้องกลับไปเรียนผมจะส่งเด็กนะครับผมจะส่งเด็กนะครับผมจะส่งเด็กนะครับพี่โอเคครับยกเด็กก่อนนะยกนะผมยกคอยรับกันนะต้องคอยประคองนะปล่อยครับปล่อยเองผมครับปล่อยปล่อยครับค่อยมา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 ไอ้ผู้หญิงท้ายเรืออ่ะไอ้หนูค่อยๆอุ้มท้ายมันจะจมนะท้ายมันจะจมเดี๋ยวดูท่าก่อนนะจะมีคนประคองตัวเล็กข้ามไปนู่นเลยเลยเดินไปข้างหน้าเลยลุงนั่งค่อยๆรอค่อยๆใจเย็นใจเย็นยายจะออกไหมเปล่ายายจะออกไปเปล่าใจเย็นก็จะค่อยๆใจเย็นครับทุกอย่างร้อยขนาดใจเย็นเรียบร้อยลูกไม่ได้ลูกไปด้วยครับจับลูกไม่ได้ลูกไปถอยที่ขั้นครับถอยที่ขั้นไม่ต้องทีละขั้นเก่งมากเรียกเรือเลยครับเรียกกาบเรือมาค่อยๆประคองยับยับมือเราเยี่ยมมากโอ้นั่นจะมาเยี่ยมมากแม่ก่อนเดี๋ยวพี่ต่อไปเป็นเก่งมากเลยลูกชายสองคนหมอกำลังลากไปเลยลุงที่มาเรียนลำนู้นยกขึ้นได้ยายเอากาแฟมาเลี้ยงพวกเราสวัสดีค่ะอลิสรากาญจนประเสริฐค่ะเป็นแม่ของเด็กหญิงธัญทิพย์ทอลลี่ค่ะก็วันนี้ได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลท่าลานะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยค่ะตอนนี้บ้านน้ำท่วมเยอะมากมันไม่คิดว่ามันจะท่วมเร็วขนาดนี้ด้วยคลอดได้น้องคลอดได้กี่วันนะคะเพิ่งจะได้5 วันค่ะ5 วันแล้วก็ไปคลอดแล้วก็กลับมาที่บ้านเมื่อไหร่คะเพิ่งกลับบ้านมาวันที่20ค่ะพอกลับมาถึงก็น้ำท่วมบ้านเลยท่วมมากเลยชื่อของคุณน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องธัญญาค่ะต้องเปลี่ยนเป็นลูกน้ำแล้วต้องเปลี่ยนเป็นลูกน้ำแล้วนะคะเป็นความช่วยเหลือเนาะค่ะเป็นความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลท่าลาแล้วก็ท่านรองผู้ว่าจริงๆถ้าไม่งั้นคงติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้ค่ะแล้วคิดว่าพอจากตรงนี้แล้วจะไปอยู่ที่ไหนคะก็ไปอยู่บ้านญาติอะค่ะที่น้ำยังไม่ท่วมแต่มีที่เรียบร้อยค่ะนะคะก็ขอให้โชคดีค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ
ท่านผู้ชมที่เคารพคะตอนนี้เรารายงานกันอยู่ที่บริเวณตำบลท่ารานนะคะซึ่งเป็นเขตเทศบาลตำบลท่ารานอยู่ที่อำเภอบ้านหมอวันก่อนนั้นท่านดิษฐรวัชโรไทยได้นำน้ำพระทัยจากในหลวงเนี่ยมามอบให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณนี้ยังไม่มีน้ำเท่าไหร่เลยนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้เราคงจะได้เห็นภาพว่าเราอ่ะได้เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเป็นการปลอบขวัญ นะคะท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าลานคุณชาญเกตพุกก็ได้เข้าไปด้วยแล้วก็ได้ไปช่วยเหลือสุภาพสตรีนะคะซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนค่ะเพิ่งจะผ่าตัดมาแล้วก็น้องก็เพิ่งคลอดมาได้แค่5วันเท่านั้นเองนะคะก็ช่วยเหลือออกมาแล้วไปส่งที่บ้านญาติก็ด้วยความสะดวกสบายก็เป็นความร่วมมือของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรีของเราโดยเฉพาะเขตเทศบาลบ้านหมอค่ะบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะคะความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนของเรายังมีอยู่นะคะเดี๋ยวไว้เราจะมีการรายงานบรรยากาศต่อไปค่ะ